จนึงก็ดีใจเออแสดงว่าพี่ๆเชียร์เราอีกใจนึงก็เอ๊ะแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือบอกก่อนเลยว่าตัวเจ๊เบ้งอ่ะเคยคิดนะว่าแบบฉันน่ะจะเป็นโสดตลอดชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาเจ๊เบ้งก็ไม่เคยมีโชคเลยเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็เจ็บมาตลอดหรือไม่ก็เจออะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเออสงสัยฉันต้องโสดแน่ๆเลยตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณนะขอบคุณโอกาสที่ทำให้บอสเขาได้แบบเหมือนกับได้เข้ามาเมลหัวใจเราให้เรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีคนมาแบบมาดูแลหรือว่าแบบมาแบบให้ความสุขทางใจเรามันก็แฮปปี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขอเป็นแฟนเขาขอเป็นแฟนคุณต้องแต่งงานไหมครับวันนั้นวันนี้ก็ต้องไปถามผู้ชายดูนะแต่วันนี้เขาขอแฟนด้วยจะขอเป็นแฟนทำไมวันนี้เขาขอเป็นแฟนคือโมเมนต์เนี้ยไปถามเขาดีกว่าว่าเขาคุยกับพ่อแม่เราหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยตัวเราก็คงพูดอะไรได้ไม่เยอะเท่าที่เราพูดได้ก็คือเขาขอเราเป็นแฟนแล้ววันนั้นถามเขาไปว่ายังไงเป็นแฟนแล้ววันนั้นก็ตอบเลยว่าก็ yes สิคะในการเขาอธิบายความรู้สึกไปยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็จะขอดูแลเราตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขอแต่งงานเลยเนาะก็มีคุกเข่าลงไปก็คือบรรยากาศทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บนะที่มีคนทำอะไรแบบนี้ให้เพราะที่ผ่านมาก็เป็นสายแบบจิ๊บก็เป็นคนแบบแข็งแรงเนาะน้อยที่จะมีคนที่จะมาทำอะไรแบบเซอร์ไพรส์เราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเจอบรรยากาศนั้นมันคือบอกเลยว่ามันก็คือครั้งแรกเลยจริงๆในชีวิตจิ๊บที่แบบมีคนทำแบบนี้ให้แล้วก็รู้สึกดีมากๆรู้สึกแบบขอบคุณทุกอย่างขอบคุณบรรยากาศขอบคุณโอกาสขอบคุณพนักงานทุกคนที่อยู่ในร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณบอสด้วยมากๆที่แบบทำให้ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้หญิงที่คิดว่าแบบเออฉันจะโสดตลอดไปเดี๋ยวมันมีโมเมนต์ดีๆมันมีแบบคนมาแบบทำให้เรายิ้มได้แล้วมีความสุขถึงแบบวันนี้ผ่านมาแบบแป๊บนึงเราก็ยังแฮปปี้อยู่มีแหวนเรียกว่าแฟนแล้วนี่ก็เรียกว่าแฟนค่ะแต่เรื่องแต่งงานอะไรนี่เขาไม่คุยกันไหมคะหรือยังไงเรื่องแต่งงานไปคุยกับเขาได้ไหมอ่ะให้จิ๊บออกตัวแรงว่าอ๋อหนูแต่งค่ะอย่างนี้แล้วเป้าขึ้นมาหนูก็นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาพิการพูดกับจิ๊บไหมคะในวันนั้นเรื่องแบบว่าอนาคตไปถึงขั้นแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากของแฟนอะไรก็เรื่องนี้จะบอกยังไงดีอ่ะลองไปคุยกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมีของพิเศษไว้แทนใจกันไหมครับหรือว่าเป็นการมั่นไว้ก่อนจองไว้ก่อนคุยกับเขาไหมอะเรื่องนี้แบบไม่รู้จะพูดยังไงอะใช่ก็บอกได้คำเดียวว่าวันนี้ก็ถือว่าออกตัวแรงมากๆแล้วนะสำหรับแบบบอสอะไรอย่างเงี้ยคือจิ๊บแฮปปี้ที่เขาให้เกียรติเราแล้วก็เขาก็เมลหัวใจเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะความรู้สึกเราโดยตรงเอาความรู้สึกเรานะคะพอเขาขอเราเป็นแฟนแล้วเราคิดไปถึงขั้นแบบอยากมีครอบครัวแหมเวลาผู้หญิงมีแฟนเนาะมันก็ต้องแบบลอยๆไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวจิ๊บเองก็คิดนะหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการแต่งงานตัวจิ๊บเองก็คิดเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคือมันต้องมีความรับผิดชอบหลายๆอย่างถ้าเกิดเราจะเริ่มจากเปลี่ยนจากแฟนมาเป็น family อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ favorite person อีกต่อไปแต่มันคือ partner of life อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ partner of life เนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากซึ่งจิ๊บเชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่รู้ว่ามันต่างกันเยอะแล้วมันต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างในจะเรื่องของเงินครอบครัวลูกพ่อแม่ฝ่ายชายพ่อแม่ฝ่ายหญิงที่ต้องมารวมเมลกันเป็นแฟมิลี่เดียวกันอะไรเงี้ยมันก็มีดีเทลที่ต้องคุยกันอีกเยอะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเหมือนทางผู้จัดการจิ๊บเป็นให้ข่าวว่าแบบมีการยันแล้วว่าเราไม่งงไหมคะเขาอินคือพูดจริงๆว่าในชีวิตจิ๊บไม่เคยก็เรียกได้ว่าโชคดีเรื่องความรักแล้วจิ๊บก็ไม่เคยมีโมเมนต์ดีๆแบบเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจิ๊บหลายๆคนไม่ใช่แค่ผู้จัดการจิ๊บแต่คนรอบข้างทุกคนเชียร์ให้แต่งงานกันเชียร์ให้ทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ลุ้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอาจจะเป็นแรงขับดันแรงแบบผลักดันจากคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขอบคุณที่
ลุ้นและเป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้จิ๊บประสบความสำเร็จเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ตัวจิ๊บเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโชคด้านนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเป็นเขาคนนี้จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็อันนี้ก็ต้องไปคุยกับผู้ชายดูจริงๆว่าจริงป่ะอยู่ดีๆไปสะกิดถามว่าเธอจะแต่งกับเราเปล่ามันก็กระไรป่ะโอ้น้องเขียนว่ากระแสทางเขียนกระแสโซเชียลบางคนต้องการเฮ้ยประกาศแต่งงานก็คือแบบเฮ้ยท้องเปล่าอะไรเงี้ยไปไกลมากแล้วอ๋อเรื่องท้องค่ะ4 โลแล้วค่ะที่อ้วนขึ้นมาทางรถอยู่นะก็อย่าเพิ่งไปไกลถึงเลเวลนั้นละกันเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แต่งยังไม่ท้องเนาะใช่เครียดอยู่เหมือนกันใครมีวิธีลดฝากบอกด้วยนะอย่างนี้คนที่มาขอที่จะแต่งใช่ไหมคะไปถึงขั้นนั้นแล้วเราต้องแบบยังไงคะผู้ใหญ่หรือใครมาถามคือมีคนก็เซ็งคือข่าวไปเยอะๆคืออย่างนี้จิ๊บจะบอกว่าตัวจิ๊บเองอ่ะคือตัวบอสด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ให้เกียรติมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดจะมีอะไรขึ้นก็หนูจะบอกพี่ๆก่อนเนาะแล้วก็จะบอกคนรอบข้างให้รู้ก่อนอยู่แล้วค่ะอย่างนี้ถ้าเขามาขอที่คุณตกลงพอไปหนึ่งต้องใช้เวลาสมมุติว่าถ้ามาคนที่ใช่สำหรับเราไปถามคุณเขาบอกอยากขอแต่งงานเราก็ต้องเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ต้องบอกว่าขอพิจารณาก่อนนะคะโอ้โหเอาดิใจจริงโอ้คืออยากรู้ว่าคือทุกคนมันมีดรีมส์ว่าแบบอยากแต่งงานแต่ดรีมส์นั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าคนที่จะมาอยู่เคียงคู่เรากับดรีมส์เนี่ยเขาเหมาะสมหรือเปล่าแล้วเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าใครมาคุกเข่าขอแล้วเราก็แต่งได้เลยบางทีมันประสบกับปัญหาได้ว่าเฮ้ยอนาคตมันก็อาจจะเฟลได้หรืออาจจะเป็นภาระเราได้อาจจะมีปัญหาได้อะไรเงี้ยก็ต้องพิจารณาดีๆเนาะก่อนที่จะเซย์เยสอะไรยังไงคะเป็นทีละสเต็ปสเต็ป by สเต็ปไปค่ะถ้ากับบอสบอสเด็กกว่าบอสเด็กกว่า5ปีเราใช่ตรงนี้นะคะกับอนาคตแล้วก็น้องที่แบบอายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยคืออย่างงี้จิ๊บเชื่อจิ๊บมีความเชื่ออย่างงี้ว่าคนเราเนี่ยยุคนี้อายุมันไม่มีผลอีกต่อไปเพศไม่มีผลอีกต่อไปทุกอย่างมันอยู่ที่ประสบการณ์การเรียนรู้ของคนรวมถึงสิ่งที่เขาคอลเลกและสิ่งที่เขาเลือกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแบบมันไม่มีผลอีกต่อไปแล้วค่ะอันนี้เขาประมาณกี่เดือนได้ละประมาณไม่ถึงปีอย่าเพิ่งรีบสิยังไม่ประมาณหลักเดือนเองอะเดือนนึงมั้งเดือนสองเดือนสองเดือนมั้งประมาณสองใช่อย่าพูดเป็นลางสิแค่ข่าวนี้มาก็ยังเสียวๆอยู่เลยอ่ะแบบวืดยังไงเออเดี๋ยวดูก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ๆทุกคนตกใจกันเล็กสี่ตกใจกันเล็กสี่ด้วยค่ะ